สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จอยจะพาทุกคนเข้าไปชมในตัวโบสถ์ยอร์กมินเตอร์ในเมืองยอร์กนะทุกคนราคาค่าเข้าก็16ปอนด์จ้ะสำหรับผู้ใหญ่สำหรับเด็กก็ต้องสอบถามเขาจ้ะว่าราคาเท่าไหร่นะเขาจะบอกอยู่จ้ะจอยอยากเข้าไปดูจ้ะทุกคนว่าข้างในเขามีอะไรถึงมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมจ้ะเราก็อยากรู้อยากเห็นเหมือนกันจ้ะทุกคนเอ้ยจอยก็มาแต่ละรอบก็ไม่เคยเข้าไปจ้ะอันนี้ครั้งแรกจ้ะจอยเข้ามาแล้วเพื่อนๆกำลังต่อคิวจ่ายเงินจ้ะเขาจะรับแค่บัตรจ่ายด้วยบัตรอย่างเดียวนะเพื่อนๆนะไม่เอาเงินสดถ้ามีบัตรก็ใช้บัตรอะจ้ะจ่ายข้างในก็จะประมาณนี้จ้ะคนสามารถนั่งได้จำลองภาพแบบนั่งอะจ้ะในโบสถ์ก็โอ้โหใหญ่โตอลังการจ้ะนี่แหละจ้ะที่พระเจ้าอยู่หัวของประเทศอังกฤษเสด็จมาช่วงนั้นที่จอยให้ดูเนาะถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นน่ะคือเขาสามารถบรรจุคนได้เยอะมากข้างในนี้เพื่อนๆแล้วก็คือใหญ่อลังการเลยจ้ะนะก็คือข้างในก็จะเกี่ยวกับโบสถ์นี่แหละจ้ะเกี่ยวกับโบสถ์เกี่ยวกับอะไรประมาณเนี้ยก็จะให้เราดูความสวยงามอ่ะจ้ะเพื่อนๆที่ประดับประดาตามฝาผนังตามแบบว่าตามข้างบนเพดานอะไรประมาณเนี้ยจ้ะทุกคนจอยขอโทษนะทุกคนนะที่ถ่ายแต่ภาพให้ดูจอยจะไม่บรรยายอะไรในสิ่งที่จอยไม่รู้นะเพื่อนๆ นะจอยจะไม่ไปศึกษาหรือมานั่งทำเหมือนกับเขาเรียกสารคดีให้ความรู้จอยจะไม่ทำนะเพื่อนๆเพราะจอยไม่ได้เก่งภาษาแล้วจอยก็ไม่ได้เก่งเรื่องประวัติศาสตร์อะไรของเขานะถ้าใครอยากจะรู้จากอะไรจะเข้าไปดูใน Google เลยจ้ะเสิร์ฟดูเลยจ้ะหรือก็มาดูด้วยตัวเองจ้ะจอยก็แค่อยากจะเข้ามาดูแล้วก็ถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูเก็บภาพรวบรวมภาพข้างในให้เพื่อนๆได้ดูแค่นั้นจ้ะแต่ถ้าใครอยากจะดูว่าพุทธศักราชปีเท่าไหร่ที่เขาสร้างหรือเกิดอะไรขึ้นบ้างในโบสถ์แห่งนี้ก็เข้าไปศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองจ้ะจอยจะไม่ทำในสิ่งที่จอยไม่ถนัดนะเพื่อนๆนะจอยก็ขอแค่ว่าเข้ามาดูแล้วถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นเผื่อใครมาแล้วอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมจะได้รู้เนิ่นๆว่าราคาค่าเข้าเท่าไหร่ต้องจ่ายด้วยบัตรหรือจ่ายด้วยเงินสดอะไรประมาณนี้นะทุกคนแล้วอะไรควรทำไม่ควรทำเนาะคือเข้ามาต้องสงบเงียบนะเพื่อนๆนะห้ามเสียงดังก็รู้ๆเนาะโบสถ์กับวัดนี่ก็เขาก็ใช้ความสงบกันทั้งนั้นนะเพื่อนๆนะแต่เขาอนุญาตให้เราถ่ายรูปได้นะเพื่อถ่ายวิดีโอได้เพราะจอยก็ถามเขาหมดแล้วจ้ะเขาให้ถ่ายได้มีแต่นักท่องเที่ยวทั้งนั้นจ้ะที่มานักท่องเที่ยวเขาก็เก็บเกี่ยวรูปภาพอ่ะจ้ะนะถ่ายแล้วบางคนเขาอ่านออกเขาก็ยืนอ่านตามฝาผนังเกี่ยวกับประวัติแต่ละอย่างของที่โบสถ์ที่นี่จ้ะว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันมีเรื่องราวหลายๆอย่างอ่ะจ้ะทุกคนในโบสถ์แห่งนี้เนาะแต่ไปเป็นโบสถ์ที่ใหญ่มากอะจ้ะใหญ่มากจอยก็ไม่เคยเข้าโบสถ์ที่ใหญ่อย่างนี้มาก่อนจะมีหลายห้องมากจ้ะทุกคนแล้วก็มีประวัติศาสตร์แบบไม่เหมือนกันคืออลังการมากเพื่อนๆเห็นนี่บางทีจอยยืนนานพอสมควรพยายามจะเข้าทุกซอกทุกมุมเนาะเพราะว่ายังไงเราก็เสียเงินเข้ามาแล้วจอยก็เลยถ่ายรูปนี่แหละจ้ะมาให้เพื่อนๆได้ชมเพราะส่วนใหญ่จอยจะถ่ายแต่ด้านนอกให้เพื่อนๆได้ชมเนาะมางวดนี้จอยก็เลยถือโอกาสถ่ายด้านในคือเสียค่าเข้าอ่ะจ้ะก็ลองเข้าไปดูเพราะว่าจอยมาเดินเล่นคนเดียวจอยเบื่อๆจอยลองเข้าไปดูหน่อยสิทำไมมีคนเข้ามาดูเยอะแยะมากมายอะไรประมาณนี้เนี่ยจ้ะเราก็นั่งบางคนก็มานั่งเขาเหมือนกับเขาไอ้นี่จ้ะคือเขาก็นั่งมันจะมีการจุดเทียนแล้วก็นั่งเราก็นั่งเพลเขาเรียกเพลเพื่อนๆนั่งแบบทำพิธีอะไรของเขาสักอย่างนั่นแหละจ้ะนะจะมีหลายโซนมากจ้ะนะสวยงามอย่างที่เห็นนะแต่ว่าก็มีบางส่วนที่เขาไม่ได้เปิดให้เข้าดูนะเพื่อนๆนะเพราะว่ายังอยู่ในการซ่อมแซมอยู่จ้ะก็เลยจะไม่ให้คนเข้าไปดูจ้ะเช่นบนหัวบนข้างบนนะจะมีคล้ายๆหัวคอยขึ้นไปใช่ไหมเมื่อสมัยก่อนสามีจอยบอกว่าสามารถขึ้นไปดูได้แต่งวดนี้เขายังไม่ให้ขึ้นไปนะเพื่อนๆนะสมัยก่อนจะเดินขึ้นไปข้างบนโบสถ์สุดโบสถ์บนหอคอยโบสถ์อ่ะนะแล้วก็สามารถมองให้รอบมองทั่วคือแบบมองรอบในตัวเมืองยอร์กอะจ้ะแต่ทีนี้เข
เขากำลังบำรุงเขาเรียกไหนนะกำลังซ่อมแซมอ่ะจ้ะนะซ่อมแซมอยู่เลยปิดกั้นไม่ให้คนเข้าขึ้นไปดูอ่ะตรงจุดนั้นแล้วก็มีหลายๆจุดที่ปิดกั้นยังไม่ให้คนเข้าอ่ะจ้ะแต่ละโซนก็จะแตกต่างกันไปจ้ะทุกคนแต่ละโซนก็จะมีแตกต่างกันไปก็จะมีประวัติเกี่ยวกับพระเยซูตรงนี้ก็คือประวัติเกี่ยวกับพระเยซูเนาะก็คือจะแกะสลักลายรูปพระเยซูเนี่ยที่กำลังโดนอันนี้แหละจ้ะนะอย่างที่เห็นในภาพนี่แหละเราก็ได้เห็นแล้วเราก็ยืนดูนานอยู่พอสมควรเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็คือเป็นรูปปั้นเกี่ยวกับอะไรสักอย่างเกี่ยวกับคือพระราชินีกับกษัตริย์ที่นี่สมัยก่อนคนที่นั่งอยู่นั้นไม่ใช่รูปปั้นนะเพื่อนเพื่อนนะคนนี่แหละกำลังนั่งเล่นมือถือจ้ะเดี๋ยวจะบอกโอ้โหสมจริงสมจังมากเนี่ยจะรูปปั้นแต่คนนั่งเมื่อกี้เดินผ่านมาคือเขานั่งเล่นมือถืออยู่จ้ะจอก็จะพาไปห้องใต้ดินจ้ะห้องใต้ดินเนี่ยคือก็จะมีประวัติศาสตร์มากมายเลยจะพาไปดูตรงจุดหนึ่งตรงนี้เขาก็จะเกี่ยวกับนี่แหละจ้ะเกี่ยวกับในโบสถ์นี่แหละจอก็ได้ถ่ายแต่ให้ดูนะสวยงามจ้ะแต่ว่าข้างในนี้จะกลิ่นอับนะเพราะอยู่ห้องใต้ดินเพื่อนเพื่อนกลิ่นจะอับหน่อยกลิ่นอับแล้วก็มีความมืดสลัวสลัวจ้ะนี่ก็เป็นโลงศพที่เนินยาวนานมาแล้วจ้ะทุกคนมันก็จะมีตามตอกซอกซอยไปเรื่อยๆนักท่องเที่ยวก็อยู่ด้านหลังจอยเยอะแยะมากมายจ้ะจอยก็เดินดูรอบๆแล้วก็ไปโยนเหรียญในตรงจุดนี้จ้ะนะโยนลงไปจ้ะเพื่อจะโชคดีเพื่อนๆเอ้ยหลังจากนั้นจอยก็ออกมาแล้วจ้ะก็จะมีร้านกิฟต์ช็อปเนาะร้านขายของฝากจ้ะทุกคนแล้วจอยก็ออกจากตัวตึกจ้ะออกมาข้างนอกแล้วจ้ะทีนี้เข้าไปนานละแล้วก็ออกมาเข้าตรงนึงแล้วก็จะออกทางนึงนะเพื่อนๆนะแต่ว่าใหญ่ดีจ้ะจอยชอบอยู่เพื่อนๆจอยก็จะพาทุกคนไปพาร์คเพื่อนๆตัวนี้จะพาทุกคนไปสวนสาธารณะจ้ะช่วงนี้มันเข้าหน้าหนาวนะเพื่อนๆนะแต่มันไม่หนาวเอาจริงๆมันไม่หนาวเพื่อนๆรถเยอะแยะมากมายจ้ะจอยก็จะพาไปอีกสวนสาธารณะอีกตรงนึงจ้ะตรงข้างแม่น้ำเพื่อนๆตอนนี้ก็ถ่ายถนนหนทางบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูจ้ะแตกต่างจากเมืองลีดเนาะรถเยอะอยู่จ้ะแล้วก็ตามตอกซอกซอยมันแคบๆอ่ะทุกคนเนี่ยจ้ะใกล้จะถึงแล้วนี่จ้ะตรงนี้จอยจะพาเดินมาดูสักหน่อยเพราะจอยก็ไม่เคยเดินสักทีเห็นเขาเดินจอยก็เลยเดินตามเขาจ้ะก็ไม่มีอะไรตรงนี้เพื่อนๆเป็นคาเฟ่นะพวกร้านกาแฟชากาแฟอย่างนี้คนก็นอนเห็นไหมเนี่ยนอนกับเตียงแบบรีแลกซ์สบายๆอ่ะจ้ะนั่งชมวิวรับอากาศวันนี้อากาศอุ่นมากร้อนนะจ้ะไม่ได้อุ่นอย่างเดียวร้อนเลยจ้ะทุกคนอากาศนี่ร้อนเลยจ้ะนะเอาเนี่ยเอานอนไม่ได้เพื่อนๆอากาศที่อังกฤษทุกคนเขาก็พากันออกมาจะทำแบบปิกนิกกับครอบครัวอย่างเงี้ยมาเดินแล้วส่วนใหญ่ก็นักท่องเที่ยวแล้วก็นักศึกษาจ้ะในเมืองยอร์กจ้ะเขาก็จะพากันมานั่งเล่นตามสวนสาธารณะเพราะว่าสามารถนั่งกับไอ้สนามหญ้าได้ไงทุกคนตรงนี้คือเขาโชว์นกจ้ะมาแต่ละทีเขาก็จะเห็นเขาโชว์นกตรงเนี้ยแต่ถ้าเราจะถ่ายรูปเราก็ต้องเสียเงินนะจ้ะถ่ายรูปกับนกอ่ะนกเขาแมวอ่ะนกฮูกอย่างนั้นนะจ้ะทุกคนจอยก็จะพาเดินขึ้นไปตรงนี้จ้ะข้างบนเนี่ยมองหาดูดอกไม้ดอกไม้ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกเพื่อนๆหันซ้ายหันขวาก็ไม่ค่อยมีดอกไม้ร่วงโรยไปหมดละแต่จอยตาจอยไปเจออีกดอกไม้ชนิดนึงจ้ะเดี๋ยวให้ดูนี่สวยเนาะถือว่าสวยจ้ะแต่ว่าเขาก็ไม่ใช่เป็นพุ่มใหญ่ไม่รู้ดอกอะไรเพื่อนๆแต่ก็สวยดีอยู่นี่ไงพวกนักศึกษาเขาแบบพักทุ่งพักเที่ยงหรือเลิกเขาเลิกเรียนอะนะเขาก็จะมาเดินแถวนี้แล้วจ้ะเพราะมันไม่เสียเงินอะไรไงมีแซนด์วิชมีน้ำก็มานอนเล่นกิ้งเล่นอยู่แถวนี้กันเห็นไปหลายคนละอ๋อตรงนี้ก็มีดอกไม้อยู่จ้ะนะดอกกุหลาบสีขาวร่วงโรยแล้วจ้ะทุกคนนู่นนะสองตายายเขานั่งจู๋จีกันเมื่อกี้ข้างบนเนี่ยสวยเนาะบางคนก็นั่งอ่านหนังสือจ้ะบางคนก็นั่งกินข้าวกินอาหารแล้วแต่เขา
สะดวกจะทำอะไรกันแหละทุกคนเออจอยก็เดินถ่ายอยู่เนี่ยไม่ใช่มีแต่จอยถ่ายหรอกหลายคนจ้ะนะเขาก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรถ่ายวงถ่ายวิวเหมือนจอยนี่แหละทุกคนอันนั้นก็เป็นซากที่ไอ้โบสถ์ที่ผุพังอะจ้ะก็เหลือประมาณนี้แหละก็สวยงามดีเนาะเพื่อนๆเนาะสวยงามตามท้องเรื่องสำหรับจอยจอยก็ว่าสวยแหละตื่นตาตื่นใจหมดจอยเห็นอะไรแบบอย่างเงี้ยมันไม่ได้อยู่มันไม่ได้อยู่แบบที่เดิมๆตลอดเวลาทุกคนจากคนเขาก็เริ่มทยอยเดินไปเนาะบางคนก็นอนมั่งถ่ายรูปมั่งเซลฟี่มั่งเหมือนจอยนี่แหละไม่ใช่เราคนเดียวที่ถือกล้องถ่ายอ่ะจอยจะให้ดูต้นไม้เนี่ยกำลังเปลี่ยนสีสวยคนเขาก็ยืนถ่ายเห็นไหมนะนั่นน่ะเซลฟี่เหมือนกันจะว่าแต่จอยเลยเพื่อนๆเลยเขาก็ทำเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูดอกไม้อีกกันนี่ดอกไม้ตรงนี้ก็สวยดอกอะไรไม่รู้เนาะเพื่อนๆนะจอยก็อยากแบบว่าอยากรู้ชื่อเหมือนกันนะอยากไปซื้อมาปลูกอะดูมันสวยอะมันสีมันแบบชมพูอ่อนสวยเข้ากับบรรยากาศมากรอบๆขึ้นมาบนข้างบนละตรงที่จอยยืนตรงนี้ก็คือเป็นเออเขาเรียกอะไรนะเพื่อนๆพิพิธภัณฑ์นะจ๊ะเราก็ต้องเสียเงินเข้าแหละนะเข้าข้างไปข้างในเนี่ยก็เกี่ยวกับพวกการสู้รบสมัยก่อนนะจ๊ะนะนั่นแหละเขาก็จะมีประมาณนี้แต่จอยไม่ได้เข้าจากวันนี้จอยเข้าไอ้ตรงนั้นมาแล้วจอยเลยไม่เข้าอีกเดินย้อนกลับมาตรงนี้จ้ะตรงต้นไม้เปลี่ยนสีเนี่ยจอยจะเดินลงไปตรงที่ว่าจอยเคยเดินนะจ๊ะแวะทักแวะถ่ายนู่นถ่ายนี่ตรงนี้ที่จอยเคยถ่ายนะมันจะสวยเพื่อนๆตรงโซนเนี้ยจอยชอบมันเขียวขนาดช่วงหน้าหนาวนะมันก็ยังเขียวอยู่จ้ะจอยจะเดินตรงเนี้ยจอยชอบจอยเห็นกระโหลกเพื่อนๆมันทำไมเนี่ยเดี๋ยวไปดูดิกระโหลกมันทำอะไรโอ้โหมันกำลังโกยเพื่อนๆกำลังโกยหาถั่วเออกำลังหาถั่วจะมาซ่อนถั่วไว้ใต้ดินนะเห็นไหมมันมาโกยแล้วฆ่าไปกินน่ะมันไม่ค่อยกลัวคนหรอกเพื่อนมันชินกับคนนะก็ลอกแถวเนี้ยนู่นนะเห็นไหมแล้วมันวิ่งกันนะยังก็สวนสนุกเห็นไหมแล้วนู่นนะวิ่งไล่จับกันเลยสุดยอดของมีการมีความสุขของพวกกระรอกกระแตแถวนี้อยู่บ้านเราไม่ได้นะปีนี้อยู่ในกระทะละนะนู่นนะปีนกันป้ายเป็นซูเปอร์แมนละตอนนี้ก็โหนขึ้นกับต้นไม้ตลกเดียวจอยเห็นแล้วจอยชอบเห็นแบบนี้ก็เจริญหูเจริญตาเพื่อนๆธรรมชาติอ่ะใกล้ชิดกับธรรมชาติสัตว์ก็ไม่กลัวเราด้วยวิ่งเล่นวิ่งโยกกันรัดหน้ารัดหลังบางทีแทบจะชนพวกเรานู่นจอยชอบเด็กเขากรีดกรีดกรีดเขาเห็นกระรอกเพื่อนๆเนี่ยวิ่งไล่ตามกระรอกใหญ่เลยนะนั่นเรียกใครกระรอกกลับมากลับมาโยกมันกระรอกก็วิ่งหนีวิ่งไล่คุมกระรอกเพื่อนๆกระรอกก็วิ่งหนีใหญ่เลยเห็นไหมล่ะวิ่งรัดหน้ารัดหลังกลัวที่ไหนเพื่อนๆเลยไม่กลัวหรอกถ้าอยู่นี่นะถ้าอยู่บ้านเราป่านนี้ไม่มีโอกาสได้วิ่งเล่นกันสนุกสนานหรอกเนาะเพราะว่าจอยเคยเห็นพ่อจอยไปจัดการมาอยู่สุดท้ายก็มาอยู่ในอะไรนะอยู่ในกระทะอาจจะผัดเผ็ดตะเพราอ่ะมันกลัวที่ไหนอะนะเห็นไหมกี้ก็วิ่งมาหาจอยอยู่กระโดดแถวจอยเนี่ยไม่เคยกลัวหรอกหาของกินนะจ๊ะหาพวกถั่วอย่างเงี้ยเหมือนวิ่งฮะเอาใหญ่กลัวที่ไหนล่ะนู่นยิงไปนู่นกระโดดโยงกันอยู่หน่อยเคยกลัวหรอกทั้งนกทั้งกระรอกทั้งกระแตฮะเห็นไหมมันมาอยู่นะด้านหลังจอยนะมันมาไม่กลัวนะเห็นไหมมาข้างหน้าหนูเห็นไหมกลัวที่ไหนล่ะอยู่กับธรรมชาติวิ่งแทบจะกระโดดบนหัวจอยละ เปรียบเทียบนะมันแทบจะกระโดดขึ้นมาเหยียบบนหัวจอยแล้วเนี่ยนี่อยู่ข้างหน้าจอยก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยมันก็ตามมันไปขโยงวิ่งแย่งอาหารใหญ่ก็ลอกอะฮะอืมเงี้ยมันวิ่งไปนู่นเลยอ่ะวิ่งไปหาเขาเนี่ยเนี่ยจ้ะนะธรรมชาติสุดๆจ้ะนี่ก็คือร่องเรือร้านกาแฟอยู่ตรงนู้นนี่ก็ร้านอาหารที่น้องแอนพาจอยกับย่ามาจ้ะเ
าก็ล่องเรือกันอย่างเงี้ยจะเสียเงินอยู่จ้ะทุกคนแต่จอยก็ไม่รู้นะว่าเท่าไหร่ไม่เคยไปดูราคาจ้ะนะเพราะไม่อยากจะขึ้นไงมันไม่รู้ว่าคนมันเยอะบนเรือแล้วจอยไม่เป็นคนที่ไม่ชอบล่องเรือตกลงไปจอยว่ายน้ำไม่เป็นไงขึ้นมาบนทางถนนใหญ่จ้ะทีนี้รถไม่ค่อยมีนะเนี่ยรถไม่ค่อยมีจ้ะช่วงนี้มีก็นานๆทีจะขับผ่านอย่างเงี้ยจ้ะถ้าย้อนลงไปจากคนก็เดินกันเยอะเขามาดื่มกันไงนี่ก็รถที่แบบว่าเราต้องเสียเงินแล้วขึ้นทัวร์นั่งทัวร์อ้อมย้อก็จ้ะบรรยากาศวันนี้ก็ประมาณนี้แหละจ้ะทุกคนจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้า